โกหกกันได้ลงคอนะครับมีการแฉว่าเหล่าสตาร์ของแมนยูหลายคนเอื่อมกับพฤติกรรมมาร์คัสแรชฟอร์ดตอนนี้ครับรายงานข่าวจาก Daily Mail ครับออกมาแฉว่าเหล่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างไม่แฮปปี้กับพฤติกรรมของมาร์คัสแรชฟอร์ดในเรื่องวินัยครั้งล่าสุดซึ่งทำให้เขากำลังมีปัญหากับเอริคเทนฮากุนซือของทีมแมนยูออกแถลงการเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าแรชฟอร์ดได้รับผิดชอบสำหรับการกระทำของตัวเองแล้วหลังจากพูดคุยกับเทนฮากในเช้าวันเดียวกันยังไงก็ตามมีการเปิดเผยว่าเหล่าแข้งซีเนียร์เอือมระอากับแรชฟอร์ดนะครับหลังจากมีภาพหลุดเที่ยวในคลับที่เบลฟาสต์ในคืนก่อนที่เขาจะพลาดการฝึกซ้อมที่แคริงตันในเช้าวันศุกร์พวกเขาไม่พอใจหลังได้ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงของแรชฟอร์ดนะครับซึ่งแรชฟอร์ดไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยในเกม FA ครับรอบที่4ที่ทีมบุกชนะนิวพอร์ตเคานตี้4-2แหล่งข่าวบอกว่าเหล่านักเตะแมนยูได้รับแจ้งว่าแรชฟอร์ดป่วยเกินกว่าจะซ้อมได้นะครับและจากนั้นก็มีข่าวที่เขาอยู่ในไนท์คลับซึ่งนักเตะแมนยูหลายคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแรชฟอร์ดจะทำแบบนั้นในสถานการณ์ที่สโมสรกำลังเผชิญอยู่แรชฟอร์ดนะครับมาถึงแคริงตันด้วยรถ Lamborghini Urus นะครับในเช้าวันจันทร์ตามโดยพี่ชายแล้วก็เอเจนต์ของเขาอย่างเดวินเมนาร์ดเพื่อพูดคุยกับเอริกเทนฮากแล้วก็จอห์นเมอร์เทอร์ผู้อำนวยการกีฬาฟุตบอลแหล่งข่าวของสโมสรเนี่ยไม่ได้บอกว่าแรชฟอร์ดถูกลงโทษโดยเอริกเทนฮากนะครับซึ่งมีอำนาจในการปรับค่าเหนื่อยผู้เล่น2สัปดาห์คิดเป็นเงินรวมประมาณ 630,000 ปอนด์หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าโดนมั้ยพวกเขายืนยันว่าแรชฟอร์ดกลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับและมีลุ้นลงสนามในเกมลีกเจอกับวูฟวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งเขาเคยถูกดรอปเมื่อฤดูกาลก่อนหลังจากมาประชุมทีมสายมาแล้วจะบอกว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วในฤดูกาลนี้ที่เทนฮากต้องรับมือกับปัญหาการเที่ยวไนท์คลับของมาร์คัสแรชฟอร์ดย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมเขาฉลองวันเกิดครบรอบ26ปีกับครอบครัวและเพื่อนฝูงที่ชานาวายนะครับเพียงไม่นานหลังจบเกมที่แมนยูแพ้คาบ้านให้กับแมนซิตี้0-3นะครับโอ้โหนั่นเองปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางทีพอมันเกิดแบบเนี้ยนักเตะแมนยูหลายคนก็เอือมระอากับพฤติกรรมของมาร์คัสแรชฟอร์ดโกหกกันได้ลงคอว่าป่วยทั้งที่ตัวเองเพิ่งไปไนท์คลับมาเมื่อคืนนะครับมาซ้อมบอลไม่ได้น่าจะแฮงน่าจะน็อกเอาท์อ่ะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่มาร์คัสแรชฟอร์ดทำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีพลิกผันไปมานะแล้วก็สถานการณ์ของแมนยูเองก็ใช่ว่าจะดีนะครับยิ่งนักเตะอย่างแรชฟอร์ดมาทำแบบนี้อีกมันก็เป็นอะไรที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงจัดไหมผมหน่อยจัดไปยาวๆเลย